สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ท็อปบ่าย3นะคะอยู่กับคุณสถาพรและดิฉันอุบลรัตน์ค่ะวันนี้วันที่10ตุลาคม2565นะครับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารด้านการเมืองที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันนี้ก็เข้าปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกติบอกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ได้เรียกทางด้านคุณดอนประมัติวินัยรองนายกรัฐมนตรีรวมถึงทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆนะครับคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าการประชุมเอเปกนะฮะก็มีการประชุมกันซึ่งการประชุมเอเปกนั้นเนี่ยจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยเนี่ยระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนก็คือช่วงเวลานี้มันก็จะมีการประชุมอื่นๆคู่ขนานกันไปการประชุมที่เกี่ยวข้องแต่ว่าวันที่มันเป็นวันที่พีคที่สุดเนี่ยก็คือวันที่18พฤศจิกายนเพราะวันนั้นเป็นวันที่บรรดาผู้นำของชาติสมาชิกเอเปกนั้นเนี่ยจะมาร่วมประชุมกันที่กรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับหลังจากการประชุมเนี่ยก็ทางด้านในส่วนของคุณอนุชาเนี่ยก็ออกมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมครับใช่ค่ะคุณอนุชาบูรพชัยศรีนะคะได้สรุปสาระสำคัญของการประชุมนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ความคิดเห็นและรับทราบในการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกของประเทศไทยนะคะคุณอนุชาเนี่ยบอกว่าในส่วนของการเตรียมความพร้อมมีหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านการขับเคลื่อนความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนนะคะก็จะมีสมาชิกสนับสนุนข้อริเริ่มของประเทศไทยในการทบทวนการหารือเกี่ยวกับเขตการค้าต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตรวมไปถึงการเห็นชอบจัดทำแผนขับเคลื่อนนะคะเพื่อหารือให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นมีการฟื้นฟูความเชื่อมโยงโดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยวสมาชิกสนับสนุนฟื้นฟูความเชื่อมโยงในกลุ่มประเทศเอเปกโดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยวซึ่งไทยเราก็จะร่วมผลักดันด้วยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลนะคะกำหนดการเดินทางข้ามแดนในกลุ่มประเทศเอเปกการจัดทำหลักการเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสอดคล้องเรื่องของใบรับรองด้านวัคซีนนะคะให้มันง่ายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมโดยไทยเนี่ยเรามีแนวคิดที่จะทำให้กรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะเป็นเป้าหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวนะคะแล้วก็ไปพรีเซนต์ให้หลายประเทศที่เดินทางมาเขาได้เห็นว่าเรามีศักยภาพมากน้อยขนาดไหนโดยท่านนายกรัฐมนตรีฝากคุณอนุชามานะคะบอกว่าเชื่อมั่นเลยว่าการประชุมเอเปกครั้งนี้เนี่ยเราจัดได้อย่างเรียบร้อยแน่นอนแล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยมีแขกพิเศษมีผู้นำเขตเศรษฐกิจสำคัญมีผู้แทนองค์การระหว่างประเทศตอบรับเข้ามาแล้วหลายคนนะคะแล้วก็เชิญชวนให้คนไทยให้เราทุกคนเนี่ยช่วยกันเป็นเจ้าภาพที่น่ารักด้วยวันนั้นเนี่ยในส่วนราชการนะคะก็จะมีวันหยุดพิเศษด้วย3 จังหวัดครับ3 จังหวัดนะฮะก็คือกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและก็นนทบุรี3 จังหวัดคือวันที่16, 17, 18นะฮะเราจะมีการหยุดนะครับเป็นการหยุดราชการเป็นการหยุดงานเพื่อที่จะทำให้เรื่องของการดำเนินการประชุมนั้นเนี่ยครับมันสามารถที่จะคอยอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะเรื่องของเส้นทางการจราจรนะครับในขณะที่อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนั่นก็คือกรณีที่มีการไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยวินิจฉัยกฎหมายลูก2 ฉบับนะครับนั่นก็คือเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองและก็กฎหมายที่เกี่ยวกับว่าเรื่องของการเลือกตั้งนะครับคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้คือคุณนิกรจำนงสสบัญชีรายชื่อพรรคชาติไทยพัฒนาในฐานะอดีตเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสก็พูดถึงกรณีนี้เนี่ยก็บอกว่าเวลานี้เนี่ยก็ครบกำหนดที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ให้ทางรัฐสภาและก็คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เนี่ยในฐานะผู้เกี่ยวข้องส่งข้อมูลที่จำเป็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อประกอบวินิจฉัยความชอบของกฎหมายดังกล่าวทั้ง2 ฉบับในส่วนของตนเองเนี่ยบอกไม่มีความกังวลนะเพราะเชื่อว่าจะผ่านการวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญไปได้ด้วยดีทั้ง2 ฉบับฉบับแรกก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสนั้นเป็นบอกว่านี่เป็นร่างของคณะรัฐมนตรีโดยแท้ยกต้นร่างมาจากกกต ผู้มีหน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติผ่านคณะรัฐมนตรีโดยผ่านการตรวจสอบทบทวนจากคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกชั้นหนึ่งแล้วก่อนเสนอต่อสภาจึงเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาใดในส่วนของเนื้อหาส่วนกรณีการถูกร้องเกี่ยวกับการพิจารณาของสภาที่ดำเนินการไม่เสร็จใน180วันตามข้อบังคับการประชุมต้องถือว่าสภาเห็นชอบตามร่างหลักแรกนั้นถือว่าเป็นสิทธิ์ของสสที่สามารถดำเนินการได้เชื่อว่าจะไม่ผิดข้อบังคับและไม่มีปัญหาในเชิงความชอบธรรมแต่อย่างใดคุณนิกรบอกนะครับว่าส่วนร่างของพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองนั้นอาจมีความซับซ้อนในเชิงผู้มีส่วนชี้แจงเล็กน้อยตรงร่างหลักที่ยึดเอาร่างของพรรคร่วมรัฐบาลไม่ใช่ร่างของครม.แต่ก็ทราบว่ารัฐสภาได้มีการส่งรายละเอียดเกี่ยวกับเจตนารมณ์และก็วิธีการดำเนินการประชุมของกรรมาธิการจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือประธานคณะกรรมาธิการสำนักประชุมสภาเรียบร้อยแล้วเช่นกันซึ่งในกรณีดังกล่าวเนี่ยอดีตเลขานุการเองก็ไม่ได้มีความเห็นหรือว่ากังวลต่อข้อโต้แย้งจากสมาชิกรัฐสภา77คนที่เข้าชื่อร้องกันไปเนื่องจากว่าข้อโต้แย้งแรกๆที่สำคัญคือการลดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่มีการปรับปรุงแก้ไขให้ต่ำกว่านะครับการเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีหรือว่าสสเพียงเล็กน้อยก็เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญที่มีอยู่เดิมนี่บอกแบบนี้ส่วนที่บอกว่าคณะกรรมการเสียงส่วนใหญ่จึงมีมติเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขสำหรับประเด็นการทำ primary vote หรือว่าการเลือกตั้งขั้นต้นเป็นการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นตามความไม่เป็นจริงของเจตนารมณ์ที่คาดหวังไว้ก็คือรัฐธรรมนูญเนี่ยตรงเนี้ยของปี2560เนี่ยคือเขาบอกว่าพรรคการเมืองเนี่ยจะเอาใครลงไปเป็นตัวแทนในแต่ละเขตรวมถึงคนที่จะมาเป็นเนี่ยปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยมันจะต้องมีการทำ primary vote ก่อนแต่พอไปแก้ไขปุ๊บตัด primary vote ทิ้ง primary vote ออกไปนะฮะก็คือหมายความว่าพรรคอยากจะเลือกใครตามที่มีคุณสมบัติตามที่ว่าเนี่ยพรรคก็ส่งเลยสมาชิกพรรคเนี่ยจะไม่มีส่วนร่วมในการทำ primary vote ว่าเอ๊ะสมมุติว่าในพื้นที่เนี่ยนะครับของเขตหนึ่งกรุงเทพมหานครตัวเลือกของพรรคการเมืองเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3คนสมาชิกพรรคเนี่ยจะต้องเป็นผู้ลงคะแนนว่าใคร3คนนี้จะได้เป็นตัวแทนพรรคไม่ใช่พรรคแค่ไปชี้คือถ้าเป็นการทำ primary vote ใช่ไหมถูกต้องสมาชิกก็ต้องแบบมีส่วนร่วมอ่ะมีส่วนร่วมถูกต้องฮะแต่ว่านี่เนี่ยคือกฎหมายตรงเนี้ยพอไปแก้ปุ๊บเนี่ยมันตัดออกไปไงมันตัดออกไปดังนั้นส่วนร่วมของสมาชิกพรรคตรงเนี้ยมันหายไปซึ่งตรงนี้แหละเขาบอกว่าเอ๊ะมันขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ต้นแต่ทางด้านคุณนิกรเนี่ยก็บอกว่าจริงๆเนี่ยมันยุ่งยากและก็สิ้นเปลืองไม่สามารถปฏิบัติได้จริงจนทำให้คสช.เนี่ยไปออกคำสั่ง 13/2561 อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันนี้แหละมายับยั้งคลี่คลายการใช้ตัวแทนจังหวัดแต่ละเขตให้ใช้เพียงแห่งเดียวและเลือกตั้งเบื้องต้นสำหรับการสรรหาผู้สมัครทั้ง2แบบไว้ในการเลือกตั้งทั่วไปของสภาชุดที่ 25 เมื่อปี 2562คืออ้างว่าคสช.เนี่ยเคยไปลดสเปคแล้วดังนั้นเนี่ยการมาแก้เนี่ยก็แก้ตามสเปคของคสช.นั่นแหละอันนี้เรื่องทำ Family Vote ใช่ไหมแต่นิดหนึ่งนะเมื่อสักครู่นี้ที่คุณสถาพรบอกก็คืออีกอันหนึ่งที่มันเป็นประเด็นก็คือไปลดคุณสมบัติของนักการเมืองใช่อันนั้นน่ะก็น่าสนใจนะคุณสถาพรครับคือนักการเมืองเนี่ยการที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้แน่นอนมันต้องมีคุณสมบัติกำหนดเอาไว้1 2 3 4แต่ว่าคุณเนี่ยไปแก้กฎหมายพรรคการเมืองคือไปลดคุณสมบัติบางอย่างทิ้งไปถูกต้องตรงนี้แหละที่คนเขาก็มองว่าเฮ้ยมันจะขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือเปล่าคือเอาง่ายๆเนี่ยเขาต้องการให้คนที่มาเป็นนักการเมืองนั้นเนี่ยต้องมีคุณสมบัติสูงกว่าบุคคลทั่วไประดับหนึ่งอะใช่หรือถ้าอย่างมากคุณต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามถูกต้องบางคนถ้าเกิดว่ามีการแก้ไขเนี่ยลักษณะต้องห้ามบางข้ออาจจะมีคดีความอาจจะเคยมีคำสั่งห้ามเล่นการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามีการแก้กฎหมายลูกข้อนี้แล้วมันผ่านไปได้เนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยบางอย่างคุณมีคุณสมบัติเดิมที่เคยขัดต่อการที่จะมาเป็นนักการเมืองไงครับซึ่งตรงนี้แหละมันถูกแก้กันไปถูกตัดออกไปซึ่งทางด้านคุณนิกรจำนงเองเนี่ยก็บอกว่าเอาละนะครับส่วนตัวเนี่ยคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็เรียกร้องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเร่งรัดในการพิจารณาวินิจฉัยกฎหมายทั้ง2ฉบับดังกล่าวโดยเร่งด่วนเพราะว่าขณะนี้เนี่ยการเลือกตั้งทั่วไปใกล้เข้ามามากเกือบถึงที่สุดแล้วขณะที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งกกต.คนที่รับผิดชอบการเลือกตั้งพรรคการเมืองและผู้สมัครเองไม่สามารถจะดำเนินการใดๆให้เป็นไปตามที่ควรจะเป็นด้วยว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่สำคัญทั้ง2ฉบับนั้นมันยังค้างคาอยู่ก็ขอวิงวอนไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้กรุณาดำเนินการตามที่มีหน้าที่และอำนาจอย่างเร่งด่วนให้เสร็จตามความจำเป็นต่อไปด้วยค่ะอันนี้เรื่องของกฎหมายลูกนะครับตอนนี้ศาล ยังไม่ได้นัดวินิจฉัยออกมาใช่ก็ต้องรอดูนะคะคือถ้าอย่างที่ผมบอกนะถ้าศาลฟันธงว่าการแก้เนี่ยมันไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยกฎหมายลูก2ฉบับนี้ตกไปทุกอย่างไปเริ่มต้นกันใหม่ใช้รัฐธรรมนูญปี 2560 ก็คือบัตรเลือกตั้ง1ใบใช่ใช้สูตรหาร500ถูกต้องอ๋อมีสสพึงมีเข้ามาก็คือทุกอย่างกลับไปใช้เหมือนเดิมนั่นคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมก็รอดูแล้วกันสำหรับ2ประเด็นนี้ว่า2ฉบับเนี้ยกฎหมายลูก2ฉบับเนี้ยศาลเนี่ยจะนัดเนี่ยวินิจฉัยเรื่องนี้เมื่อไหร่ค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องของป้ายประกาศป้ายหาเสียงนะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่นักการเมืองหลายคนจับตานะคะเพราะว่ามันก็จะมีประเด็นเรื่องของข้อกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะวันนี้ทางสำนักประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เนี่ยมีการชี้แจงแนวทางในการปิดประกาศและการติดแผ่นป้ายหาเสียงนะคะก็เป็นประกาศจากกกต.เป็นเพจลิสต์ออกมาแบบนี้นะคะในรายละเอียดก็คือจะมีการกำหนดป้ายนะคะถ้าเกิดว่าเป็นป้ายแนวตั้งเนี่ยดิฉันสรุปให้คือต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน30เซนยาวไม่เกิน42เซนนะคะหรือว่าไซส์ของกระดาษ A3 อะค่ะส่วนแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะคะต้องจัดทำโดยมีขนาดกว้างไม่เกิน130เซนยาวไม่เกิน245เซนซึ่งการจัดทำประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งคุณจะต้องระบุชื่อนามสกุลที่อยู่ผู้ว่าจ้างผู้ผลิตจำนวนรวมไปถึงวันเดือนปีเอาไว้ที่บริเวณป้ายเอาให้ชัดเลยนะคะส่วนจำนวนและสถานที่ก็ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ออกมาก่อนหน้านี้คือหลายคนบอกว่ายังไม่มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งออกมาเลยแล้วมันต้องทำยังไงอ่ะทางกกต.เขาก็บอกแล้วว่าให้คุณยึดตามที่กกต.รวมไปถึงผู้อำนวยการกกต.ประจำจังหวัดกำหนดในการเลือกตั้งล่าสุดเลยนะคะส่วนกรณีการติดป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งบริเวณที่ทำการพักสาขาพักตัวแทนพักประจำจังหวัดหรือว่าศูนย์เลือกตั้งคุณติดได้แค่สถานที่ละ1แผ่นนะคะแล้วก็ต้องไม่เกิน400เซนยาวไม่เกิน750เซนส่วนการดำเนินการเกี่ยวกับป้ายรวมไปถึงประกาศทางผู้สมัครและพรรคการเมืองคุณต้องเก็บเอกสารทั้งหมดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเอกสารรายรับเอกสารรายจ่ายเพื่อชี้แจงไปยังกกต.ประจำจังหวัดหรือว่ากรุงเทพมหานครด้วยในขณะที่มีความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวจากทางด้านคุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยออกมาเปิดเผยนะครับว่าเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นั้นได้มีหนังสือด่วนเรียกสมาคมไปให้ถ้อยคำเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้ก็คือ11ตุลาคมเวลา 13:30 น.บ่ายโมงครึ่งนะคุณผู้ชมไปให้ข้อมูลที่ทางด้านคุณศรีสุวรรณนั้นไปร้องเรียนว่ามีกลุ่มบุคคลหรือว่ากลุ่มคนเนี่ยนำชื่อพรรคการเมืองไปใช้โดยที่ยังไม่ได้ยื่นจดทะเบียนเนี่ยเป็นพรรคการเมืองตามกฎหมายเป็นการกระทำฝ่าฝืนพรบว่าด้วยพรรคการเมือง2560มาตรา32ประกอบมาตรา110อันถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนซึ่งมีโทษปรับแล้วก็มีโทษจำคุกคุณศรีสุวรรณเนี่ยก็บอกว่าเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านนางสาววรินทิพย์วัชระวงศ์ทวีหรือว่าเสี่ยวเป้าได้แถลงข่าวเปิดตัวพรรคไฟเย็นและได้แจ้งว่าจะเดินทางไปยื่นจดจัดตั้งและจดทะเบียนต่อกกต.ในวันที่5กันยายนโดยมีนโยบายประการหนึ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมากและถูกนำไปโฆษณาหาแนวร่วมมาโดยตลอดคือข้อ3ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์แล้วก็ข้อที่8เนี่ยยกเลิกกฎหมายมาตรา112ซึ่งเป็นนโยบายดังกล่าวที่ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าไม่สอดคล้องกับมาตรา45ของรัฐธรรมนูญและอาจเข้าข่ายขัดแย้งต่อมาตรา13วงเล็บ3ประกอบมาตรา14วงเล็บ1วงเล็บ2แล้วก็วงเล็บ3ของพรบว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560ที่บัญญัติไว้ชัดเจนว่าข้อบังคับพรรคการเมืองเนี่ยจะต้องเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีและก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติไม่ได้แต่ว่าคนพวกนี้ก็ไปเอาข้อนี้ขึ้นมาปรากฏว่าคุณศรีสุวรรณเนี่ยก็บอกว่าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยพรรคเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนนะอีกพรรคหนึ่งก็คือพรรคก้าวล่วงก็ไปดำเนินกิจกรรมเหมือนกันพรรคก้าวล่วงเนี่ยดำเนินงานโดยคุณอัตพลบัวพัฒน์หรือว่าครูใหญ่นะฮะแกนนำม็อบเลยไปตรวจสอบกับทะเบียนพรรคการเมืองแล้วก็ปรากฏว่าทั้งสองพรรคนั้นเนี่ยไม่มีการไปยื่นเรื่องจดทะเบียนเป็นพรรคการเมืองนะฮะนี่ฮะชื่อพรรคเลยนะพรรคก้าวล่วงพรรคก้าวล่วงกับพรรคไฟเย็นจริงๆเขามีกลุ่มไฟเย็นนะใช่ ก็เลยบอกว่านี่นะคือแบบนี้มันไปกล่าวอ้างซึ่งว่าถือว่าฝ่าฝืนมาตรา32ประกอบมาตรา110พรบว่าด้วยพรรคการเมืองวางระหว่างโทษจำคุกเนี่ยไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งเดี๋ยวเนี่ยพรุ่งนี้คุณศรีสุวรรณนั้นจะไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับกกต.นะฮะคือไม่ใช่อยู่ๆแล้วว่าฉันตั้งพรรคแล้วนะแล้วฉันก็ไปประกาศทำโน่นทำนี่เต็มไปหมดเลยเอาเขาจริงๆเอาไม่ได้ไปจดทะเบียนแล้วมาพูดว่าฉันตั้งพรรคแล้วโน่นนี่นั่นเนี่ยไปประกาศยังไม่ได้เพราะมันมีพรบ.ว่าด้วยพรรคการเมืองเนี่ยกำหนดเอาไว้นะครับไปอ้างไม่ได้นะฮะค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของหวยจริงๆเรื่องของหวยเนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลเนี่ยพยายามแก้ปัญหามาโดยตลอดนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราจะเห็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะที่เขาขายหวยออนไลน์แต่ประเด็นก็คือว่าราคาที่ขายเนี่ยมันเกินกว่า80บาทแต่เราก็จะเห็นได้ว่าคนที่ขายหรือว่าเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะอ้างว่าหวยเนี่ยมันราคา80บาทแต่ไอ้ที่เกินเนี่ยมันคือค่าดำเนินการคือเอาแล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมถามเนี่ยว่าไอ้ป้าลุงๆที่เดินขายอยู่ข้างถนนอะขายผมขายใบละ80นะแต่ขอค่าดำเนินการ20อ้างแบบนี้ด้วยได้ไหมใช่ซึ่งเราไม่แน่ใจว่าค่าดำเนินการคืออะไรนะคะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลพยายามที่จะแก้ปัญหาเราก็จะเห็นว่าท่านนายกเนี่ยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วก็มีการวางว่าการแก้ปัญหาหวยแพงเนี่ยรัฐบาลสิ่งที่ทำก็มีทั้งการขายหวยในแอปเป๋าตังค์นะคะสลาก80หลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครแล้วก็การเปิดให้ผู้ค้ารายย่อยเนี่ยมาลงทะเบียนซื้อจองเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าหวยเนี่ยใน1งวดเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย100ล้านฉบับใน100ล้านฉบับเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นสัดส่วน30ล้านนะคะก็จะเป็นในส่วนของสมาคมมูลนิธิอีก60กว่าล้านก็จะเป็นส่วนของการซื้อจองล่วงหน้าแต่ประเด็นสำคัญก็คือนักวิชาการเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าโจทย์ใหญ่ของการแก้ปัญหาหวยเกินราคาเนี่ยท่านผู้ชมคะมันเกิดจากผู้ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นเอกชนนะคะไปขายหวยคือไปกว้านซื้อหวยมาแล้วก็อ้างว่ามีสลากจริงอยู่ในมือนะแต่ว่าขายเกินราคาขายมากกว่า80บาทส่วนเกินที่เป็นส่วนต่างเนี่ยอ้างว่าเป็นค่าดำเนินการซึ่งอันเนี้ยคือโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลต้องแก้ไขนะคะล่าสุดเราได้พูดคุยกับดร.วิษณุวงศ์ศิลป์สิริกุลนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์ตั้งข้อสังเกตเอาไว้น่าสนใจมากและดิฉันคิดว่าหลายคนที่รับผิดชอบเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยต้องฟังนะคะท่านผู้ชมลองฟังดูค่ะเท่าที่เคยเป็นข่าวมันเป็นข่าวมานานแล้วนะตอนนั้นน่ะจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ผ่านทางสำนักงานสลากทางบริษัทขายออนไลน์ด้วยนะมันเคยมีที่แบบขายใบเนี่ยแต่ว่าขายตั้งแผงเนี่ยเขียนว่า80บาทแล้วก็เขียนไว้เลยว่ามีค่าบริหารจัดการ20บาทซึ่งสำนักงานสลากก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่เป็นความผิดที่สำนักงานสลากจะเข้าไปทำได้เพราะสลากขาย80บาทจริงแต่มันมีค่าบริหารจัดการทีนี้ก็สุดแท้แต่ที่ผู้บริโภคอยากจะเลือกเองอยากจะเลือกไปซื้อเองนี่คือคำอ้างของสำนักงานสลากซึ่งผมก็คิดว่าอันนี้เราก็ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะฮะแต่ว่าผมก็คาดเดาว่าก็ผู้บริหารของบริษัทพวกนี้ก็คงจะมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับคนจัดสรรโควต้าที่เขาเรียกกัน5เสืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีสายสัมพันธ์กันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสที่เคยอย่างบริษัทแรกๆอ่ะที่ถูกเข้าไปจับตรวจค้นหรืออะไรเนี่ยแล้วก็มีภาพข่าวมาโอ้โหมีสลากกองเป็นปึ้งๆปึ้งเลยนะไอ้ทางเนี้ยสำนักงานสลากก็เห็นอยู่อ่ะก็นั่นน่ะสิน้องก็ไปถามสำนักงานสลากว่าแล้วทำไมคุณเห็นอยู่อย่างนี้แล้วคุณมันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมการกระจายของสลากมันคือเนี่ยฮะคือถามว่าแล้วคนเหล่านี้ทำไมกองสลากเนี่ยยังปล่อยให้สามารถเนี่ยที่จะดำเนินการได้ใช่คือถ้าเป็นคนที่ขายอยู่ตามปกติเนี่ยขายเกินราคาเนี่ยดำเนินคดีได้เลยนะพวกรายย่อยใช่ไหมพวกรายย่อยเนี่ยแต่เราเห็นว่าแพลตฟอร์มออนไลน์วันนี้โฆษณากันโจ่งแจ้งด้วยนะใช่นะไปให้การสนับสนุนกีฬาไปให้การสนับสนุนโน่นนี่นั่นแล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ยไปใช้ชื่อใกล้ๆกับกองสลากด้วยนะใช่แล้วอีกหนึ่งประเด็นก็คือว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นเอกชนเนี่ยเขาไม่ได้โควต้ามานะคุณสถาพรคนที่จะขายสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เนี่ยอย่างที่บอกว่าก็จะมีสัดส่วนที่เป็นในส่วนของสมาคมมูลนิธินะคะแล้วก็อีกส่วนก็คือผู้ค้ารายย่อยที่จะต้องไปลงทะเบียนพอไปลงทะเบียนเสร็จปุ๊บคุณได้กี่เล่มคุณได้โควต้ามาเท่าไหร่คุณก็เอาไปขายแต่ว่าไอ้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นของเอกชนเนี่ยคุณไปเอาโควต้าจากไหนทำไมถึงอยู่ๆเนี่ยคุณมี30ล้านใบมี10ล้านใบมี3ล้านใบมี5ล้านใบเอามาจากไหนและปัจจุบันนั้นไม่ได้มีเจ้าเดียวนะ ไม่ได้มีเจ้าเดียวนะมีหลายเจ้าแล้วโฆษณาโจงครึ่มเนาะใช่ครับก็เลยจะตั้งคำถามไปยังทางด้านกองสลากแล้วก็ผู้รับผิดชอบเหมือนกันนะฮะว่าทำไมปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ทำไมถึงยังปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะอะไรนะฮะอย่างที่ทางด้านเมื่อสักครู่อาจารย์เขาก็ให้สัมภาษณ์นั่นแหละอาจารย์วิษณุนะฮะใช่ครับว่าเอ๊ะมันคืออะไรอ่ะมันจะทำให้คนตั้งข้อสังเกตได้ไงว่ามันคือมันมีเนี่ยอาจารย์บอกมีความสัมพันธ์กันไหมอย่างนั้นน่ะมันมีประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียกันหรือเปล่าใช่ซึ่งกองสลากต้องออกมาทำเรื่องนี้ให้คลี่คลายให้ชัดเจนนะฮะนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เอามานำเสนอเนี่ยคุณผู้ชมเพราะว่าเหลือเวลาอีก6 วันละนะฮะจะเป็นงวดใหม่นะฮะก็เลยยังเรายังเห็นว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกแก้ไขให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดมันถูกแก้เฉพาะคนบางกลุ่มแต่คนบางกลุ่มนั้นยังได้ประโยชน์จากการค้าขายสลากแบบนี้อยู่พักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องข่าวการเมืองกันต่อนะครับ